วัสดีครับแนวหน้าทอล์กกับบุญยอดสุขินไทยและแขกรับเชิญวันนี้คุณวัชระเพชรทองครับสวัสดีครับคุณวัชระครับสวัสดีครับคุณบุญยอดและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมวัชระเพชรทองผู้แทนนอกสภาและอดีตบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์แนวหน้ารายวันยุคทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับโอ้โหวันนี้ได้กลับมาที่แนวหน้าเลยบ้านเก่านะครับครับคุณวัชระเป็นบก.ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเนี่ยยุคประมาณปีอะไรครับปีประมาณปี2548 48 48 49 50ประมาณนี้นะครับโอ้ครับครับครับกี่ประมาณสัก 2-3 ปีประมาณนั้นนะฮะในยุคที่ในยุคที่ประธานโทษนะครับ คือในยุคที่พี่ๆไม่มีใครรับเป็นบก.ผู้พิมพ์เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยอำนาจและบารมีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยแผ่อิทธิพลกำลังไปทั่วประเทศนะครับอย่างกว้างขวางบก.แนวหน้าในยุคนั้นโดนกี่คดีครับคือในขณะที่ผมเป็นบรรณาธิการนะครับครับคุณทักษิณไม่ได้ฟ้องแนวหน้าเลยนะครับครับแต่ว่ามีคนที่ฟ้องแนวหน้าก็มีแต่ว่าผมในฐานะที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณานะครับผมก็แอนอกรับผิดชอบด้วยความภาคภูมิใจแม้กระทั่งเขาให้เปิดเผยหน้าปากกาของคนที่เขียนคอลัมน์ผมก็บอกว่าโดยจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์แล้วเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับก็มีปัญหาแต่บก.ผู้พิมพ์โฆษณาจะเป็นคนรับเองว่าเป็นคนรับผิดชอบบทความต่างๆทุกประโยคทุกคำพูดใช่ครับนั้นจะไปกระทบกระเทือนจะดูหมิ่นอะไรก็ว่าใช่ครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาครับโอ้ยยังชัดเจนอยู่แล้วประวัติของคุณวัชระให้เราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณวัชระเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ไหมครับเออผมเกิดที่จังหวัดสุโขทัยครับอำเภอศรีสำโรงนะครับริมแม่น้ำยมนะครับเป็น บ้านเกิดเมืองนอนของคุณแม่นะครับคุณแม่ครับคลอดที่นั่นก่อนครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาโตที่เขตห้วยขวางนะครับครับครับใกล้ๆวัดกุณฑีทำไมถึงต้องมาเกิดที่แล้วที่ไม่ได้ไปสุราษฎร์เลยครับมาอยู่ตรงกลางก่อนอยู่กรุงเทพก่อนครับเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูที่เคยสอนโรงเรียนทวีธาพิเศษโรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมห้วยขวางครับแล้วก็เรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปด้วยก็จบคณะนิติศาสตร์พ.ศ.2508พอจบแล้วก็พาคุณแม่ผมนะครับและผมเนี่ยและน้องสาวผมอพยพมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับคือย้ายถิ่นฐานนะครับเพราะว่ามาประกอบอาชีพทนายความนะครับที่บ้านดอนครับซึ่งคุณพ่อนี่ก็เป็นคนที่เกิดที่อำเภอคีรีรัตนิคมครับหรือวัดถ้ำสิงขร คุณพ่อเป็นทนายเลยเป็นนักกฎหมายคุณพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยแล้วเป็นทนายด้วยคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณแม่เป็นแม่บ้านแล้วก็ทำเสริมสวยด้วยนะครับเสริมสวยด้วยโอเคมีพี่น้องกี่คนนะครับผมมีพี่น้อง4คนครับ4คนครับทั้ง4คนไปเติบโตที่สุราษฎร์ครับครับเรียนหนังสือจากสุราษฎร์มั้ยครับเออผมเรียนที่สุราษฎร์ตั้งแต่ต้นนะครับครับคือเข้าป.1ก็โรงเรียนมานิตานุเคราะห์นะครับจบป.7แล้วก็เข้าสอบเข้าม.1โรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับพอม.3ก็ไปบวชเนนภาคฤดูร้อนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกับสันติไมตรีไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะครับครับแล้วก็ม.4ม.5ก็เรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีแต่เมื่อถึงม.5นะครับก็ปรากฏว่าพาเพื่อนๆนะครับประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนท่านก็ประกาศหยุดเรียน3วัน3คืนนะครับเพื่อนๆจำเรื่องได้ไหมว่าเรื่องอะไรประเด็นคือเรื่องอะไรประเด็นคือเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลนะครับของการผู้อำนวยการโรงเรียนของผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะแสดงว่าคุณก็สนใจการเมืองในโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นก็สนใจตั้งแต่เด็กๆนะครับเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานอะไรไหมครับหัวหน้าห้องนี่เป็นอยู่แล้วก็เป็นประธานนักเรียนด้วยนะครับและเมื่อพาเพื่อนๆประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนก็เรียกไปพบและยื่นข้อเสนอให้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไม่ได้ต่างประเทศนะครับให้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพคือเขาไล่ออกครับอ๋อพอมาขอเจรจาเลยไม่ใช่เจรจาคือท่านใช้คำว่าต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพไม่ให้เรียนแล้วที่นี่ครับเพราะดังพวกประท้วงครับแล้วเป็นประธานนักเรียนอยู่ด้วยในขณะนั้นครับก็เป็นประธานนักเรียนก็แล้วพอหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟชั้น3มาเรียนต่อที่กรุงเทพเลยครับที่โรงเรียนอะไรครับก็ท่านผู้อำนวยการก็ติดต่อให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนก
ุณนาทีรุทธารามวิทยาคมซึ่งคุณพ่อเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ครับแล้วก็มาถึงก็เพื่อนก็อ่านหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าไอ้ระไอ้ระวัชระมาแล้วให้เป็นประธานนักเรียนอีกก็เลือกให้ผมเป็นประธานนักเรียนพอดีเลยเหรอครับแล้วผมก็พอดีเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยวัชระช่วยจัดการเรื่องทรงผมหน่อยก็ประท้วงผมยาวถูกจะไว้ผมยาวไว้ผมยาวก็ถูกคุณแม่คนึงไทยประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต่อมาท่านก็มาเป็นสสพรรคไทยรักไทยจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็ตีคนละทีหน้าชั้นนะครับทุกคนเลยแต่จบที่คุณนาทีก็จบที่คุณนาทีแล้วก็เข้ารามคำแหงครับนิติศาสตร์รามคำแหงนิติศาสตร์รามคำแหงเลยครับเรียนรหัส2611606รหัส26เข้าเริ่มต้นที่พรรคนักศึกษา7คณะครับและได้เป็นสสพรรคนักศึกษา7คณะนะครับเข้ามาก็การเมืองเลยในรามคำแหงก็ไปร่วมกับพี่ๆนะครับในการเดินขบวนในการประท้วงยุคนั้นมีใครบ้างในรามคำแหงที่เราพวกเราพอรู้จักคือรุ่นพี่ผมก่อนหน้านี้นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์โอ้ครับครับก็เป็นนายกองค์การนักศึกษานิติศาสตร์ด้วยครับนิติศาสตร์ครับคุณนิพนธ์บุญญามณีโอ้ครับก็เป็นรุ่นพี่ซึ่งแก่ขึ้นไปอีกนะครับนิติศาสตร์อีกหรือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นิติศาสตร์อีกครับโอ้คือพวกเราเป็นลูกพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระบิดากฎหมายไทยนะครับเราเรียนในรามนี่หน่วยกิจถูกที่สุดคือ18บาทครับอธิการบดีในขณะนั้นไม่กล้าขึ้นค่าหน่วยกิจครับเพราะพวกเรายังอยู่แต่พวกเราเรียนจบนะครับแกก็ขึ้นค่าหน่วยกิจระบบตอนนั้นมีการเลือกตั้งมีอะไรอย่างนี้ไหมมีการเลือกตั้งทุกปีครับเขาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาไหมครับมีสมาชิกสภานักศึกษามีสภานักศึกษามีองค์การนักศึกษามีชมรมนะครับมีกลุ่มมีซุ้มนะครับมีพรรคต่างๆนะครับมีติวเตอร์ติวเตอร์มีหน้ารามนะครับติวเตอร์มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับก็ไอ้ที่ดีก็คือว่าหมายถึงว่าสอนให้เด็กได้คิดเป็นจำเป็นแล้วก็ทำข้อสอบได้ส่วนที่ไม่ดีก็พวกติวเตอร์ซื้อขายข้อสอบวิ่งข้อสอบนะครับแล้วเอาข้อขายอะไรทั้งหลายไอ้ชีทนั่นเป็นเรื่องที่ปกตินะครับแต่ว่าไอ้วิ่งข้อสอบหรือเอาข้อสอบมาขายเนี่ยเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาโน้นวิชานี้นะครับแล้วก็มีการทุจริตกันใช้ระบบสั่นสะเทือนใช้ระบบนั่นระบบนี่นะครับอันนี้มันทุจริตกันนะครับซึ่งบางคนก็พกโพยไปลอกข้อสอบอย่างเช่นพันทองแท้ชินวัตรนะครับขออนุญาตอันนั้นก็เป็นที่เอ่ยนามประวัติศาสตร์อีกมันเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็พอถูกจับคืออาจารย์ที่จับได้นี่ครับจับได้ว่ามีการคุณพันทองแท้เนี่ยพกโพยข้อสอบเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่คุมสอบนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์วิวัฒน์ชัยกุลมาศก็รู้เห็นเป็นพยานอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะถามจากท่านอาจารย์วิวัฒน์ชัยกุลมาศได้ครับก็แต่สุดท้ายมารู้สึกว่าจะปรับตกเฉพาะวิชานั้นวิชาเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันต้องถูกลบชื่อออกจากต้องให้ไล่ออกครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกรองนายกรองนายกนะขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นลูกนายกรัฐมนตรีครับกับโอเคอันนั้นก็คือเรื่องราวของนายกรัมนี่ที่จะถามคือว่าสนใจการเมืองตั้งแต่อยู่ในรามอยู่แล้วคือสนใจตั้งแต่เด็กๆครับเมื่อเราได้เป็นพุทธบุตรนะครับมันไปชาเป็นสามเณรก็รองเท้าก็ไม่ใส่นะครับแล้วได้เดินธุดงเดินตามหลังพระซึ่งมีลูกเณรมีสามเณรเนี่ยมาบวชกันเป็นร้อยๆรูปนะครับไม่ใช่ว่า5คน10คนนะครับแล้วก็เดินเป็นกองคาราวานไปแสวงหาธรรมะตั้งแต่หาดสายแก้วสงขลานะครับไปบิณฑบาตเดินขอข้าวชาวบ้านนะครับในที่เราเป็นสามเณรแล้วกินข้าวชาวบ้านได้เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านได้ไปศึกษาธรรมที่สำนักสันติบรรพตพัทลุงแล้วก็สวนโมกขภารารามของพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะครับทำให้เราได้ซึมซับว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันทุกข์ยากมากเหลือเกินและถ้าเรามีส่วนช่วยได้ไม่มากก็น้อยเราก็ควรทำด้วยคำที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวนะครับไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นภาพเป็นตัวอักษรที่เป็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอยู่ในรามคำแหงจนกระทั่งถึงปีประมาณปีไหนครับผมอยู่นานทั้งหน่อยนะครับก็อยู่นานจนมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็มาร่วมทำกิจกรรมด้วยนะครับและพรรคการเมืองที่ตั้งสุดท้ายคือพรรค
สัจธรรมสัจธรรมครับครับและเรียนจบก็ปี2541นะครับครับครับก็เป็นประธานบัณฑิตรุ่น25มาจากการเลือกตั้งของผู้แทนบัณฑิตทุกคณะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อบรมทนายก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานทนายความรุ่นที่16ของสภาทนายความซึ่งมีบรรดาเพื่อนๆนิติศาสตร์มากกว่า20สถาบันนะครับมาเลือกตั้งแล้วมาอบรมทนายกันครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งก็สมัครลงส.ส.ที่พรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าท่านบัญญัติบรรทัดฐานเคยชวนเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน คุณวชิระก็เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์มา2รอบถูกมั้ยครับรอบแรกน่าจะไปแทนคุณสุชาสุทาชันแสงครับใช่มั้ยครับครับอยู่ในเขตก็คือน้องแขมครับเขตน้องแขมเป็นหลักนะฮะน้องแขมบางแคภาษีเจริญรอบที่2บัญชีรายชื่อครับเป็นบัญชีรายชื่อคนสุดท้ายด้วยครับเพราะว่าท่านสุวรสพลังท่านเสียชีวิตในขณะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครับครับนะครับก็มาพร้อมๆกันตอนนี้ตอนนั้นน่ะครับนะครับผมก็เลยได้ทันพี่แจ็คพอดีเลยไม่ว่าผมทันพี่พอๆกันนะครับครับโอเคหลังจากนั้นมาก็มีการเลือกตั้งก็ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดครับคือเราพรรคเดียวใจเดียวครับคือผมได้เป็นผู้แทนราษฎรไม่ใช่เพราะตัวนายวชระเพชรทองแต่เพราะพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ผมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ่อผมคือนายถวินเพชรทองเคยลงสมัครสสพรรคประชาธิปัตย์ปี2512ต่อสู้กับพรรคสหประชาไทยในขณะนั้นนะครับแล้วพอมีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปี2518ครับ2518ก็ปรากฏว่าคุณพ่อผมก็เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเห็นท่านบัญญัติท่านก็เล่าว่าท่านก็ไปบอกคุณพ่อผมว่าท่านบัญญัติเนี่ยมีความประสงค์ที่จะลงคุณพ่อผมก็ไม่ลงสมัครก็สนับสนุนท่านบัญญัติให้ลงสมัครโอ้ครับเป็นโดยเลือดเนื้อเลยโดยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นมาก็อยู่ที่การเมืองมาตลอดแล้วก็มาอยู่กับประชาธิปัตย์มาตลอดนะครับโดยการที่ท่านบัญญัติเป็นคนชวนให้มาลงการเลือกตั้งถามจนถึงปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อยๆถอยลงมาเราคุยกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่9ธันวาคมนะครับสิ่งที่จะถามในฐานะผมอยู่นอกพรรคละถามคนในพรรคว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเดินต่อไปยังไงจะต่อสู้ทางการเมืองต่อไปยังไงครับผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงเดินตามแนวทางอุดมการณ์ของพรรคครับซึ่งเคยประกาศไว้เมื่อ78ปีที่แล้วแต่วิธีการหรือนโยบายหรือการทำงานมันก็ต้องประยุกต์ทำให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับประชาธิปัตย์ผมคิดว่าเป็นพรรคที่อมตะไม่มีวันตายครับวันที่9ธันวาคมควรจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ครับแต่ถึงแม้ว่าถ้าวันที่9อาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอุปสรรคไม่มีหัวหน้าพรรคหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคได้อีกนะครับยังมีเวลาถึงเดือนเมษายนปีหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าปัญหาก็น่าจะจบในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับประชาธิปัตย์ในวันนี้ถือว่าเป็นฝ่ายค้านไหมคือถ้าถามผมว่าเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับโดยหลักการแล้วต้องเป็นฝ่ายค้านครับแต่อยู่ที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์แต่ละท่านเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรซึ่งเราลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบเขตเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาเหมือนกับท่านส.ส.ที่ได้เป็นอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ว่าพวกเราทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยสอบตกยกจังหวัดนะครับเราแพ้พรรคน้องส้มต้องยอมรับความจริงว่าเราแพ้คือแพ้ทั้งเรื่องของกลยุทธ์นโยบายวิธีการนะครับและสื่อต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าพรรคในฐานะที่มีอายุยาวนานถึง78ปีก็ต้องทบทวนว่าเราแพ้พรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรแล้วเราจะปรับปรุงอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนประชาธิปัตย์ก็มีคนใหม่ๆก็เข้ามาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นครับเช่นมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคพี่เอสุชัชวีหรือหลายๆคนรวมทั้งน้องตั้นจิตพัฒน์กฤษฎากรซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพพรรคเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแสดงพัฒนาโปรเจกต์อะไรต่างๆพัฒนาการเข้าถึงประชาชนมากไหมครับคือพรรคเป็นพรรคที่เปิดกว้างอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นพรรคที่ปิดกั้น
ไม่ใช่เป็นพรรคที่ต้องฟังแต่ชั้น14นะครับเอาจะโยงแล้วใช่ไหมเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่เปิดโอกาสนะครับและการที่ผมได้ลงสมัครก็เป็นเพราะว่าผมก็เป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งนะครับและผมอยากจะบอกว่าลูกชาวบ้านทุกคนถ้าประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยากลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ท่านยื่นความจำนงเลยครับครับก็มาสมัครได้เลยครับครับโอเคบทบาทของคุณวัชระเนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการที่จะมาช่วยตรวจสอบนะครับเป็นเหมือนผู้แทนนอกสภาอย่างที่ว่านะใช่ไหมยังทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาครับทำไมจึงยังเคลื่อนไหวอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆครับคือเป็นเพราะจิตสำนึกครับครับคือณวันนี้นะครับทุกๆเดือนเนี่ยทั้งผมทั้งคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยต่างก็ได้รับเงินเดือนนะครับจากกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเราได้เงินเดือนตอนนี้ได้ประมาณ 10,000 เศษ 12,000 บาทนะครับภาษีนิดหน่อยซึ่งเมื่อเราได้เงินเดือนตรงนี้นะครับเราก็มีความสำนึกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ดูแลเราทุกเดือนแม้ว่ามันไม่มากนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ทำหน้าที่ในการเป็นส.ส.และมีกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาให้ทุกเดือนทุกเดือนเราก็ควรทำงานตอบแทนให้พี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราได้ทำมาในการตรวจสอบในทุกเรื่องก็ตรวจสอบเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวแต่ประการใดครับก็ยังตั้งคำถามยื่นหนังสือนะครับไปร้องเรียนจากหน่วยงานตรงนั้นตรงนี้นะครับเดินประธานไปตรวจสอบรัฐสภาครับสร้างเสร็จหรือยังครับมอบหรือยังขอโปรเจกต์หรืองานที่สำคัญสัก 2-3 งานเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณวัชระทำเนี่ยณขณะนี้คือเรื่องอะไรครับถ้าเริ่มต้นจากการตรวจสอบรัฐสภานะครับเราการอนุมัติก็อนุมัติในยุคที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี256โอเคในยุคของนายชัยชิดชอบโอเคซึ่งจนขณะนี้เนี่ยเหมือนก็ยังสร้างยังไม่เสร็จ10ปีแล้ว10ปีแล้วครับยังสร้างไม่เสร็จจังทางที่จริงๆมีสัญญากันแค่900 วันก็คือไม่ถึง3ปีครับถูกไหมครับ2ปีจะเสร็จครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปคุยกันยาวๆเลยครับเรื่องอื่นประเด็นอื่นที่เห็นไปถามก็คือว่าจะให้คุณทักษิณชดใช้เงินที่ไปให้การกู้เงินกับพม่าใช่ไหมครับครับแล้วคุณจะไปทวงถามจากรัฐมนตรีคลังครับท่านเศรษฐาครับทวีสินครับทำไมยังต้องสนใจประเด็นนี้ครับก็เป็นเพราะว่าเมื่อเรามีเวลาว่างนะครับเราก็ได้อ่านเอกสารต่างๆมากขึ้นและเมื่อไปอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีต่างๆที่นายทักษิณชินวัตรได้ถูกศาลลงโทษนะครับก็มีคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับธนาคาร Exim Bank ครับให้กู้กับพม่าทักษิณเป็นคนสั่ง Exim Bank ให้พม่ากู้นะครับทักษิณเป็นคนสั่งนะครับสองรอบด้วยรอบแรกรู้สึกจะ 3,000 ล้านคือรอบที่สองให้เพิ่มไปเป็น 4,000 คือรวมแล้วเนี่ยรวมแล้วเป็น 4,000 ล้าน 4,000 ล้านครับซึ่งตรงนี้ครับถามว่าเกิดขึ้นเนี่ยธนาคาร Exim Bank เนี่ยในคำพิพากษาเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากโครงการของธนาคาร Exim Bank นะครับแต่เกิดจากความดำริหรือความต้องการหรือการสั่งการของนายทักษิณชินวัตรแล้วปรากฏว่านะครับมันมีเรื่องละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องที่คุณเศรษฐาไปประชุมที่ต่างประเทศที่มีบุตรสาวไปเพราะในกรณีนี้นะครับ Exim Bank เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการไปประชุมที่ต่างประเทศแล้วทักษิณก็ให้ผ่านทองแท้ชินวัตรขึ้นเครื่องบินลำนั้นไปด้วยเป็นคนอนุญาตไล่ผ่านทองแท้เนี่ยกับพวกบริษัทของเขานั่นแหละครับไปสาธิตเรื่องการใช้อุปกรณ์ของบริษัทนี้ให้กับพม่าดูนะครับและเป็นการติดต่อการขอกู้ที่เดิมทีเนี่ยทักษิณบอก 3,000 ล้านแต่พม่าบอกว่าขอเพิ่มเป็น 5,000 ล้านทีนี้พอเพิ่มเป็น 5,000 สุรเกียรติ์เสถียรไทยก็ไปบอกทักษิณว่าพม่าขอกู้เป็น 5,000 ทักษิณก็บอกว่าฉะนั้นพบกันตรงกลางคือให้เพิ่มอีก 1,000 เป็น 4,000 ตัดความเลยเพราะมันขึ้นศาลไปแล้วว่ากระบวนการในการอนุมัติในคดีนี้ก็คือว่าอนุมัติโครงการนี้ก็ผิดใช่ไหมครับก็คือสรุปว่า
โครงการนี้อนุมัติมันเป็นการกระทำที่ผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็มาซื้อของของบริษัทใช่ในเครื่องของตัวเองโทษอาญาคือตัดสินจำคุกครับ3ปี3ปีอันนี้ผมชูอันนี้ไม่ใช่3นิ้วนะครับศาลตัดสินทักษิณเนี่ยคดีนี้3ปีรวม3คดีเนี่ยอยู่ในจำนวนที่ก่อนได้รับการลดอภัยโทษลงมาไหมใช่ครับอยู่รวมอยู่ในคดีที่อยู่ในนี้รวมแล้วเหลือท่านในหลวงท่านอภัยโทษรวมปีเดียวปีใช่ไหมไอ้รวมมาเป็นแล้วก็ลงมาทีนี้คดีนี้เนี่ยลงโทษอาญาเนี่ย3ปีแต่มันมีความในส่วนแพ่งอยู่ก็คือว่าคดีนี้เนี่ย Exim Bank เนี่ยเสียหายประมาณ 6-700 ล้านแล้วเสียหายในส่วนของอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างประมาณ189ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลบอกว่ากระทรวงปปช.ซึ่งเข้ามาเป็นคู่ความแทนคอตสอนะครับก็ต้องแจ้งให้กระทรวงการคลัง บอกให้จำเลยชดใช้ให้ให้จำเลยเนี่ยชดใช้ให้ปปช.บอกคลังให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐต่อไปตั้งแต่ปีไหนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วคือจนวันนี้ว่าจนวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับประมาณ 4-5 ปีมาแล้ว5ปีประมาณ 4-5 ปีมาแล้วนะคดีจบแล้วบอกว่าให้ไปติดตามมาให้เขามาชดใช้เขาเพิ่งกลับมาเขาเพิ่งจะกลับมาเมื่อประมาณ100วันที่แล้วนี่เองถึงการเวลาที่พอดีที่คุณวัชระก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปทวงแล้วล่ะใช่ไหมถูกครับครับผมก็เลยไปยื่นหนังสือถึงนายกก่อนนะครับยื่นที่นายกนะครับที่ทำเนียบให้นายกส่งต่อไปที่รัฐมนตรีคลังก็ปรากฏว่านายกก็เงียบนะครับผมก็ไปยื่นให้ปปช.ที่สนามบินน้ำปปช.ไม่เงียบครับปปช.ก็ตอบกลับมาว่าเรื่องนี้นะปปช.ได้แจ้งให้คู่ความให้จำเลยเนี่ยให้ชดใช้แล้วตามหนังสือปปช.เลขที่เท่านี้ว่าได้ปปช.ได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งให้กับจำเลยคือนายทักษิณชินวัตรเป็นคนชดใช้ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาแล้วโอเคแต่ก็ปรากฏเป็นเพียงแค่หนังสือซึ่งหนังสือนั้นเนี่ย4ปีมาแล้วนะครับและทราบว่าก็ยังไม่มีการขยับในเรื่องนี้แต่อย่างใดจากคลังไปยังคุณทักษิณถูกไหมที่ถูกต้องชดเชยมาก็เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงการคลังที่จะต้องตามไล่เบี้ยเพื่อชดใช้ค่าเสียหายกับประเทศไทยมูลค่า189ล้านบาท189บวกดอกเบี้ยบวกดอกเบี้ยด้วยครับใช่ครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องนึงที่คุณวชราติดตามอยู่ที่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมากับเรื่องอื่นๆต่อไปรวมทั้งเรื่องของรัฐสภารวมทั้งเรื่องของคุณทักษิณชั้น14ด้วยว่าคุณวชราคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวหน้าทอล์ควันนี้คุยกับคุณแจ็ควัชระเพชรทองนะครับคุณแจ็คเป็นผู้แทนนอกสภาแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวหรือว่าติดตามเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวในสภาเนี่ยเยอะพอสมควรครับเห็นบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่แม้แต่คนในสภาเองเนี่ยยังต้องมาขอความช่วยเหลือว่าขอร้องเรียนความเป็นธรรมกับคุณวัชระครับผมอยากขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของข้าราชการสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่กองคลังนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อื้อฉาวมากนะครับปรากฏว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคนหนึ่งนะครับมีความประสงค์ที่อยากจะได้สุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเป็นอนุภรรยาโอ้ครับก็คือเขาต้องเรียกคุกคามทางเพศเลยใช่ใช่ถึงขั้นใช้โทรศัพท์ของทางราชการโทรศัพท์ของทางราชการนะครับส่งไลน์ข้อความคุกคามทางเพศเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับและออกอุบายให้ไปร่วมประชุมไอป้านะครับที่เชียงใหม่แล้วจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปสัมมนาเรื่องนี้เลยแต่เลขาธิการสภาเนี่ยระบุเจาะจงให้ไปก็เหมือนใช้อำนาจที่สูงกว่าใช่มาบังคับใช่ให้ไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนเที่ยงคืนก็บอกให้ขึ้นไปหาที่ห้องนะครับส่งไลน์บอกเลยบอกว่าให้ขึ้นไปหาที่ห้องแล้วมันมีข้อความอะไรที่มันเยอะแยะที่มันเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงไม่ควรทำอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่า
สุภาพสตรีท่านนี้ก็ร้องเรียนว่าเนี่ยเอกาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านเนี่ยคุกคามทางเพศนะครับเรื่องนี้ไปที่ใครต่อครับเอาผมก็ร้องเรียนไปที่ท่านประธานรัฐสภาครับท่านชวนหลีกภัยนะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าแทนที่ไอ้เลขาธิการสภาคนนี้จะถูกลงโทษควรที่จะถูกลงโทษตามฐานะที่ควรจะเป็นครับปรากฏว่ามีคำสั่งงดโทษสอบสวนไหมสอบสวนครับสอบสวนลงความเห็นว่าผิดไหมผิดแต่ว่างดโทษเพราะเนื่องจากว่าได้เกษียณอายุราชการไป3ปีแล้วนะครับก็เขาช่วยกันนะครับแต่ในขณะที่สุภาพสตรีท่านนี้นะครับซึ่งถูกกลั่นแกล้งสารพัด คือพูดง่ายๆว่าหัวหน้าหน่วยราชการเนี่ยต้องการเอามาเป็นอนุทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีอนุมากมายอยู่ในสภาอยู่แล้วผมแจ้งเขามากมายนะครับปรากฏว่าสุภาพสตรีท่านนี้กลับมาก็ถูกย้ายงานถูกย้ายงานและถูกกลั่นแกล้งถูกร้องเรียนแล้วในที่สุดตอนนี้ถูกออกจากราชการความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนครับแล้วแม้แต่ในสภาแล้วในขณะที่มีการร้องเรียนนะครับในขณะที่มีการร้องเรียนเรื่องนี้สุภาพสตรีท่านนี้ร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมีข้าราชการระดับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าระดับที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานะครับและเป็นภรรยาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสภาด้วยก็ไปรับข้าราชการคนนี้ไปเจรจาที่ร้านอเมซอนหลังกระทรวงการคลังบอกว่าขอให้ถอนการร้องเรียนเลขาธิการคนนี้เรื่องคุกคามทางเพศแล้วก็จะถ้าถอนเรื่องที่ถูกร้องเรียนเรื่องข้าราชการผู้หญิงที่ถูกร้องเรียนที่มีการแต่งตั้งแล้วก็ปั้นเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะยกเลิกแต่สุภาพสตรีท่านนี้ท่านมีศักดิ์ศรีครับไม่ยอมคือจริงๆแล้วถ้าน้องคนนี้ยอมตั้งแต่เชียงใหม่นะครับโอ้โหได้ทั้งหมดนะครับทั้งขั้นทั้งอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีการให้ขั้นมีการให้ขั้นที่จูงใจด้วยนะครับเมื่อน้องคนนี้มีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาไม่ยอมทำตามที่ระดับที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนถ้าถอนเรื่องร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศเขาก็จะถอนเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบเขาไม่ยอมและในที่สุดก็ถูกออกจากราชการซึ่งตอนนี้ก็ฟ้องศาลปกครองอยู่นะครับและไปร้องที่ปปช.ผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องไม่มีที่พึ่งแล้วผมก็การให้การที่ปปช.แต่ละครั้งเนี่ยผมก็ไปเป็นนั่งเป็นพยานด้วยครับเรื่องนี้มันผ่านมาสักกี่ปีแล้วผ่านมาสักระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยยังไม่จบครับเรื่องนี้คิดว่าจะจบกันที่อีกสักกี่ปีก็จะสอบสวนทวนความกันให้เสร็จสรรพให้ความเป็นธรรมได้สุภาพสตรีท่านนี้นะครับข้าราชการผู้หญิงของสภาสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรท่านนี้ต้องได้รับความยุติธรรมครับถึงจะจบนะครับก็คุณมุยอดคิดดูครับหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยอยากได้คนเนี้ยเป็นเมียน้อยไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมแล้วพอกลับมาก็กลั่นแกล้งเข้าสารพัดแล้วเขาร้องเรียนว่าหัวหน้าส่วนเนี่ยคุกคามทางเพศแล้วในที่สุดเขาถูกร้องกลับถูกกันแกล้งต่ออีกใช่ถูกออกจากราชการความยุติธรรมอยู่ที่ไหนแล้วข้าราชการเนี่ยเขาก็มันก็ช่วยไอ้คนที่มีอำนาจนะครับแล้วมันก็ไม่ช่วยคนที่ไม่มีอำนาจคนในสภาเขามองเรื่องนี้กันยังไงก็เขามองว่าเป็นเรื่องของหมาป่ากับลูกแกะเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจกันแกล้งคนที่เป็นเด็กชั้นผู้น้อยเขาช่วยน้องผู้หญิงคนนี้ไหมคนในสภาส่วนใหญ่ที่รับรู้เรื่องนี้เขาต้องรับรู้เขาเห็นใจครับเขาเห็นใจแล้วก็เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิสตรีด้วยผมก็ไปร้องที่กระทรวงพัฒน์ด้วยนะครับกระทรวงพัฒน์ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่น้องเขาก็มีกำลังใจหวังว่าจะไม่เกิดในองค์กรต่างนำมาตรฐานของคนไทยควรจะต้องถือว่าการทุกข์ความทางเพศที่เป็นเรื่องที่ผิดอย่างรุนแรงถูกไหมครับนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ติดตามมารัฐสภาสร้างมาตั้งแต่สมัยปู่ชัยใช้เวลา900วันนะครับมีการบอกอ้างเรื่องน้ำท่วมบ้างอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งหลายมาการขอผัดผ่อนเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะ
ก็คือผมก็จำตัวเลขไม่ได้แน่แต่ถึงปัจจุบันเนี่ยนับรวมแล้ว10ปียังสร้างไม่เสร็จครับณวันนี้ครับณวันนี้เดือนพฤศจิกายน2566ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและใช้วัสดุไม่ตรงตามสเปคยกตัวอย่างเช่นหินทราโวทีนหินทราโวทีนคือหินอะไรครับคืออะไรคือหินสีไข่ไก่เห็นไหมครับหินสีไข่ไก่ที่เขาเอาไปทำเป็นฉากเป็นแนวตั้งนะครับเขาในข้อกำหนดในสัญญาบอกว่าถ้าในอาคารเนี่ยความหนาของหินเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า20มิลลิเมตรแต่ถ้าด้านนอกอาคารเนี่ยต้อง25มิลลิเมตรแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรครับผมก็ไปวัดดิครับไม้บรรทัดอะละ5บาทปรากฏว่าในอาคารนะครับได้แค่17มิลลิเมตรมีคนกินหินแผ่นละ3มิลลิเมตรแสดงว่าไม่ตรงสเปคครับข้างนอกหรือข้างนอกเนี่ยตรงหรือไม่เนี่ยต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าปัญหาการใช้วัสดุไม่ตรงสเปคนะครับไม่ใช่มีเฉพาะหินทาวเทียนหินวิธิตาคือหินที่เป็นสีที่ปูรอบๆสภาก็ไม่ตรงตามขนาดไม้ที่จะใช้ไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองต้องใช้จำนวนมากก็ปรากฏว่ามีไม้กระยาเลยถึง 7,500 แผ่นตะเคียนทองตามสเปคต้องแผ่นยาว3เมตรไปวัดดูเลยครับมีไม้ยาว3เมตรเนี่ยกี่ท่อน นะครับและเมื่อปูแล้วความห่างระหว่างแผ่นเนี่ยต้อง2มิลลิเมตรนะครับไม่เกิน2มิลลิเมตรต่อแผ่นนะครับที่ระหว่างแผ่นก็ไปดูเลยครับขนาดปากกาของพี่บุญยอดเนี่ยเสียบลงไปยังวางแนวตั้งได้เลยครับครับแล้วรองเท้าส้นสูงของสุภาพสตรีนะครับตกลงไปได้ตกลงไปก็ท่านที่ก็จะหกล้มทันทีทั้งสเปคก็ไม่ได้อุปกรณ์วัสดุต่างๆไม่ได้การวิธีการปูวิธีใช้ก็ไม่ได้มาตรฐานคือผิดตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งผมคิดว่าไอ้ลูกจ้างครับคนที่ทำเนี่ยมีรั่วด้วยไม่ใช่เหรอเห็นมีเอาคุณวัชระเอากระป๋องไปวางตอนฝนตกอะไรทั้งหลายเป็นยังไงฮะผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าอาคารรัฐสภาหลังนี้มูลค่าอาคารเนี่ย 12,280 ล้านบาทครับเฉพาะตัวอาคารนะครับไม่นับระบบไอทีระบบไอทีเดิมเนี่ย 3,000 ล้านครับต่อมาในยุคคสช.เนี่ยมันก็ปั้นตัวเลขเป็น 8,000 กว่าล้านนะครับผมก็ยื่นคัดค้านยื่นคัดค้านตรงนั้นนะที่ประสบความสำเร็จที่ว่าเมื่อคุณวัชระไปยื่นคัดค้านแล้วก็เลยถอยไมโครโฟนตัวละเท่าไหร่นะตอนนั้นบอกว่าตัวละ 102ไมโครโฟนตัวละ 102แล้วอะไรต่างๆอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆมาสะใจมากเลยนะครับคือในขณะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคสช.และเป็นนายกรัฐมนตรีเรากล้าไปคัดค้านเพราะว่าผมกับประยุทธ์เนี่ยเคยพูดกันครับครับก็ในกรรมาธิการงบประมาณเราอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกหัวแม่โป้งให้บอกว่านาวัชระอภิปรายดีมากครับพอหลังนั้นไม่นานเขาก็แอนตำรับประหารคือไม่ต้องยกหัวแม่โป้งให้ผมเลยขอเพียงแต่อย่าทำรับประหารมันผ่านไปแล้วอ่ะครับทีนี้อ่ะรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งระยะเวลาที่ยาวนานด้วยถูกไหมครับก็เลยตรวจสอบคุณวัชระกับคุณวิลาจันทร์พิทักษ์ก็จะช่วยกันตรวจสอบก็ควรเชิญคุณวิลาจันทร์พิทักษ์นะครับมาออกรายการณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของเรื่องนี้เป็นยังไงครับไปที่ไหนบ้างไปปปช.ไหมไปสตง.ไหมเรื่องนี้ไอ้ไปสตง.ไปนานแล้วนะครับไปปปช.ด้วยนะครับแล้วกำลังมีการสอบอยู่มีการฟ้องร้องกันที่ศาลนะครับโดยบริษัทผู้รับเหมาก็ฟ้องผม2คดีนะครับศาลก็ยกทั้ง2คดีคือหมายถึงยกฟ้องยกในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหนึ่งคดีหมายถึงว่ายกก่อนที่ประทับฟ้องนะครับแล้วเมื่อประทับฟ้องแล้วพิจารณาแล้วยกฟ้องในชั้นพิจารณาหนึ่งคดีของพี่วิลาเนี่ยสี่คดียกฟ้องหมดครับก็คือเป็นสิทธิตามสิทธิของพลเมืองที่จะต้องไปทำการฟ้องร้องหรือว่าขอให้มีการพิจารณาไต่สวนได้ครับก็คือว่าหมายถึงว่าผู้ที่คิดว่าตัวเองเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะครับแต่ว่าวิธีการอย่างนี้นะครับเราคือเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเราไม่ก้มหัวกับความอยุติธรรมและไม่กลัวนะครับและไม่ว่าจะฟ้องคดีไหนนะครับเราก็ไม่เคยกลัวและพร้อมต่อสู้ทุกคดีแล้วเราเชื่อว่าในที่สุดศาลท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมศาลอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือศาลไหนก็ตามศาลทุกศาลนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเรื่องรัฐสภาเนี่ยใครต้องรับผิดชอบบ้างอันที่1ก็คือบริษัทที่เขาทำช้าถูกไหมครับไม่ได้สเปคครับเขาต้องถ้าการฟ้องร้องนี้ชนะเนี่ยก็คือเขาต้องมาจัดการทำให้ใหม่
คือไม่ใช่การฟ้องร้องชนะกับตามข้อกำหนดในสัญญาเลยว่าต้องเป็นไปตามนั้นโอเคคือต้องมีทั้งบริษัทที่ปรึกษานะครับและบริษัทควบคุมงานแล้วก็บริษัทที่ทำการก่อสร้างแล้วปรากฏว่าก็มีการจ้างช่วงนะครับมีการจ้างช่วงประมาณ 3,000 ล้านด้วยนะครับจาก 12,280 ล้านนะครับแล้วมีคณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างมีข้าราชการทั้งชุดนะครับถามว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามสเปคหรือไม่เมื่อถ้าหากว่าคุณวัชระชนะในคดีนี้ที่ยังนำสู่การฟ้องนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างคำถามคือหนึ่งบริษัทต่างๆนั้นก็ต้องมาจัดการทำให้มันเสร็จให้มันจบตามสัญญาถูกไหมคือถูกครับแต่ว่าอย่างนี้ครับสองข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ไปดูแลแล้วมันผิดปกติเนี่ยพวกนี้ต้องได้รับการลงโทษใช่ไหมครับคือการลงโทษเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปช.ครับนะครับเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องดำเนินการตัดสินและเป็นหน้าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยื่นเรื่องไปถึงประธานวันนอแล้วนะครับประธานวันนอก็ยื่นไปกี่เรื่องประธานวันนอก็ตั้งกรรมการสอบทุกเรื่องครับคือท่านไม่สะสมเอาไว้นะครับเมื่อตั้งกรรมการสอบสภาก็ต้องสอบครับในขณะเดียวกันปปช.ก็สอบแล้วปปช.ก็สอบเป็นคู่ขนานกับทางสภาและถึงที่สุดเนี่ยเมื่อปปช.ชี้มูลนะครับเจ้าที่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบทางละเมิดนะครับรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเพราะอะไรครับยกตัวอย่างเช่นไม้ตะเคียนทองเนี่ยเมื่อข้อกำหนดตามข้อกำหนดในสัญญาต้องเป็นไม้ตะเคียนทองและเป็นไม้สักที่ได้อายุนะครับไม่ได้ตามนั้นมาถ้าไม่ได้ตามนั้นเนี่ยแล้วมีไม้กระยาเลยแทรกเข้ามาถึง 7,500 แผ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่อนุมัติงวดงานก็ต้องรับผิดชอบคือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคิดค่าเสียหายมาเลยต้องถูกไหมต้องคิดค่าเสียหายครับและรวมถึงห้องประชุมกรรมาธิการมี113ห้องฝั่งสสฝั่งสวฝั่งสสเขากั้นแค่ชั้นเดียวฝั่งสวเนี่ยเขากั้น2ชั้นไม่สามารถที่จะทำตามสเปคแต่ฝั่งสสไม่ทำตามสเปคแต่ว่าเลขาธิการสภากับอนุมัติให้ไอ้2แบบเนี้ยใช้ได้ทั้ง2แบบซึ่งมันก็ผิดตามข้อกำหนดในสัญญาผิดตามสัญญาอยู่แล้วนะครับที่เมื่อกี้ที่จะถามก็คือเพื่อให้เข้าใจภาพก็คือว่าคดีอย่างเงี้ยมันก็คือว่าเมื่อความรับผิดชอบจะไปอยู่ที่ใครบ้างอยู่ที่บริษัทจำต้องจัดการข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ไปรับอะไรต่างๆมาไปจนถึงประธานสภาไหมไม่ถึงครับคือท่านประธานสภาท่านเป็นเพียงผู้บังคับบัญชานะครับเป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบจะไปอยู่ที่เลขาธิการอยู่ที่5ตรงนั้นคือเพราะสัญญานี้ผู้ว่าจ้างก็คือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับและผู้รับจ้างก็คือบริษัทเอกชนนะครับแต่ปรากฏว่ามีการรับเหมาช่วงมีบริษัทที่ปรึกษามีบริษัทผู้ควบคุมงานไอ้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเหล่านี้ได้ควบคุมงานได้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้ตรวจตามสเปคตามแบบทุกประการหรือไม่ซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าเมื่อเราสร้างอาคารรัฐสภานะครับมันเป็นหน้าตาของประเทศมันก็ต้องมีมาตรฐานไม่ใช่ฝนตกทีไรรั่วทุกทีแม้แต่ฤดูฝนที่ผ่านมานะครับถ้าพี่น้องไปที่ชั้น8จะเห็นปล่องสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับ2ปล่องนะครับอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายอีก2ปล่องนะครับปล่องสี่เหลี่ยมทั้ง4ปล่องเนี่ยเวลาฝนตกทีไรนะครับน้ำจะรั่วลงมาเหมือนน้ำตกทุกครั้งแล้วจะเป็นภาระกับแม่บ้านที่จะต้องเอาไม้ไปดันน้ำแล้วก็ไปซับน้ำและมีน้ำตกประจำที่ชั้น4นะครับตรงระเบียงที่นั่งพักของข้าราชการระหว่างสำนักกรรมธิการ1 2และ3เปิดไปดูเลยครับจะมีถัง20บาทสีดำรองรับน้ำอยู่ตลอดเวลาสภาพสมเกียรติล้านแต่ว่าใช้ถัง20บาทรองน้ำก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประหยัดคุ้มค่านะครับแต่ปัญหาน้ำรั่วเนี่ยมันไม่ได้หมดไปนะครับถามว่าทำไมท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำรั่วได้เชียวหรือเมื่อสร้างอาคารเป็นหมื่นล้านทำไมถึงบกพร่องถึงขนาดนี้เพราะอะไรและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้วหรือยังและณวันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายน2566ปีที่10ของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาผมยืนยันว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้นยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างทุกประการรับการยังไม่ได้รองปฏิพัฒน์ก็ยังไม่ได้รับงานใช่ไหมครับจนถึงวันนี้คือรองอ๋องเนี่ยเขาก็รู้เรื่องแต่หมูกระทะ
นะครับแล้วเขารู้เรื่องแต่ไปสิงคโปร์แต่เรื่องการก่อสร้างสะพานเนี่ยเขาแทบไม่รู้เรื่องเลยเป็นความรับผิดชอบของเขาไหมครับผมเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าท่านวันนอในแบ่งงานอย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้เสนอเรื่องไปกี่เรื่องนะครับท่านวันนอจะสั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่เนี่ยดำเนินการสอบสวนทุกเรื่องครับครับผมโอเคนี่มาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของคุณทักษิณที่กลับมานะครับคุณวัชระเองก็เป็นนักกฎหมายมองประเด็นนี้ยังไงบ้างมีคนบอกว่าโอ้นี่มันคือการสะท้อนถึงการใช้ความยุติธรรมไม่ยุติธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระบวนการคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประเทศไทยครับว่าประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับและทำให้คนที่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมทั่วโลกนะครับเขาก็จะเห็นว่าสำหรับประเทศไทยนั้นมีข้อยกเว้นได้ครับก็เหมือนกับตู้ห่าวที่เคยพูดครับตู้ห่าวเคยพูดว่ามีเงินมีเงินซื้ออะไรก็ได้ในประเทศนี้ตู้ห่าวเคยพูดอย่างนี้นะครับซื้อได้หมดซื้อได้ทุกคนครับและในกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะครับผมไปจังหวัดไหนนะครับผมก็ถามทุกจังหวัดครับถามพี่น้องประชาชนว่าท่านเชื่อไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ไม่มีจังหวัดไหนคนจังหวัดไหนเชื่อเลยไม่แต่คนเดียวนะครับและผมก็สงสัยนะครับผมก็สงสัยผมก็ไปยื่นเรื่องล่าสุดก็ไปยื่นถึงกรรมาธิการตำรวจนะครับเพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบว่ามีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้ป่วยที่นี่หรือเปล่ามาพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ภายใต้การความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตำรวจกรรมการได้รับเรื่องของคุณวัชระแล้วตอบว่าไงครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งก็แล้วแต่กรรมการครับกรรมการมีอำนาจที่จะไปแต่ถ้าท่านไม่ไปก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ผ่านมาของการที่มีคนไปเยี่ยมไปดูความเคลื่อนไหวก็ออกมาบอกว่ามันเหมือนเป็นการโยนกันไประหว่างหมอของโรงพยาบาลตำรวจกับราชทัณฑ์ว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจกันแน่ว่าจะให้อยู่ต่อหรือว่าจะให้กลับเรื่องนี้คุณจะมองยังไงครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทางปปช.นะครับก็ต้องดำเนินการครับไต่สวนในอนาคตครับคือข้าราชการที่ยอมทำตามคนที่มีอำนาจนะครับทุกอย่างโดยไม่สนใจกฎระเบียบก็ต้องได้รับผลกรรมในอนาคตในวันที่ทักษิณไปที่เรือนจำดร.วิษณุเครืองามเนี่ยได้เปลี่ยนรถยนต์แล้วไปที่เรือนจำด้วยหรือไม่นะครับดร.วิษณุเครืองามก็ควรที่จะออกมาเปิดเผยอธิบายว่าดร.วิษณุเครืองามเนี่ยมีข่าวปรากฏว่าไปที่เรือนจำไปทำอะไรไปดูความเรียบร้อยไหมครับครับครับไปทำอะไรก็ยังมีตำแหน่งอยู่ใช่ครับแล้วไปดำเนินการอย่างไรครับแล้วทำไมทักษิณถึงไม่เข้าห้องขังที่เตรียมเอาไว้อย่างสะดวกสบายแล้วเราไม่เคยเห็นชุดนักโทษของคุณทักษิณเลยก็เราอาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้ครับแต่เจ้าที่เรือนจำเขาบอกว่าได้มีการถ่ายภาพนะครับมีการถ่ายภาพทำประวัติของนายทักษิณชินวัตรเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับและเป็นบุคคลที่โลกจับจ้องมองดูอยู่คือเป็นคนของโลกด้วยนะครับ คือคนทั้งโลกรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าใครจะรู้จักในแง่มุมไหนก็เป็นอีกประการหนึ่งในช่วงนี้มันมีข่าวจำลองเนี้ยอยู่เกิดขึ้น 3-4 ข่าวนะครับอย่างเช่นเรื่องของกำนันนกยิงตำรวจในงานปาร์ตี้กันแล้วก็จะถูกจับไม่ถูกจับไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนน่าจะถูกจำคุกอยู่ใช่มั้ยครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของแป้งนาโนดนะทำเป็นไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็หนีไปได้มันสะท้อนความอ่อนแอของความเป็นคนไทยของเป็นข้าราชการไทยหรือของกระบวนการยุติธรรมไหมครับมันไม่ได้สะท้อนความอ่อนแอครับมันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของข้าราชการไทยคือข้าราชการไทยเนี่ยเงินเดือนที่รัฐให้เนี่ยก็คือเงินเดือนที่ได้รับถูกต้องตามกฎหมายไม่พอแต่มีเงินเดือนที่ผู้มีอิทธิพลเงินเดือนที่
คนที่เขาจ่ายสวยค่ามันสวยมันมีหลายอย่างนะครับคือมีเงินที่นอกกฎหมายที่เขาจ่ายข้าราชการเนี่ยผมอาจจะพูดได้ว่าแทบทุกกระทรวงทบวงกรมก็ว่าได้ที่ข้าราชการได้รับเงินจากคนที่ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในแต่ละหน่วยราชการนั้นๆเนี่ยได้จ่ายให้เงินใต้โต๊ะรับเงินใต้โต๊ะกันจนเคยชินได้รับผลประโยชน์ต่างๆเคยจนเคยชินและท่านทราบไหมครับขออภัยคุณแป้งนาโนดต้องพูดว่าขออภัยคือผมทราบมาถึงขนาดที่ว่าคุณแป้งเนี่ยได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งให้กับข้าราชการตำรวจในเขตนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเมื่อคุณแป้งเนี่ยขอโทษที่ใช้คำว่าคุณนะครับคือเมื่อคุณแป้งสามารถที่จะซื้อตำแหน่งให้ตำรวจได้และคุณแป้งไปไหนมาไหนก็มีตำรวจ 3-4 คนขับรถให้ตั้งแต่ก่อนที่เกิดเรื่องนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามันก็ไม่ธรรมดาและเมื่อตำรวจขับรถให้ซื้อตำแหน่งให้ตำรวจซึ่งเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าคุณแป้งก็ควรถ้ามีโอกาสนะครับควรที่จะบอกกล่าวให้กับสังคมได้รู้ด้วยว่าท่านใช้วิธีการอะไรที่สามารถที่จะกุมจิตใจของตำรวจบางคนนะครับบางส่วนได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกณฑ์ตำรวจขึ้นไปค้นหาคุณแป้งเป็นร้อยๆคนก็ต้องมีพวกคุณแป้งกันไปด้วยครับแล้วก็ไม่เจอสักทีครับครับคุณวัชระในเรื่องของการเมืองยังคงเดินต่อในเส้นทางพักเดียวใจเดียวครับคือยังไงเสียเนี่ยเราต้องมีพักการเมืองที่ทำหน้าที่นะครับแม้ว่าพักอาจจะประสบปัญหาต่างๆนานาก็เป็นเรื่องของภาวะการในสังคมช่วงนั้นๆนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเมื่อเรายึดมั่นในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์และเดินไปในแนวทางนี้ผมคิดว่าเราก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่มากก็น้อยขนาดไม่มีตำแหน่งก็ยังทำงานให้ยังติดตามเรื่องราวก็เป็นผู้แทนนอกสภาคือปปช.เนี่ยตอบจดหมายผู้แทนนอกสภาเนี่ยก็ถือว่าปปช.ให้เกียรตินะครับแต่ถ้าปปช.ไม่ทำเนี่ยปปช.ก็ถูกข้อหาละเว้นเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเราก็น้อมรับการมีมติของสังคมของประชาชนนะครับไม่เลือกเราไม่ใช้เราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทำหน้าที่ที่พึงกระทำคือไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนอกสภาก็ทำงานได้แต่ถ้าได้เข้าอยู่ในสภาน่าจะทำงานได้ง่ายมากก็ดีกว่าก็เหมือนกับถ้าคุณบุญยอดกับผมนะครับได้เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรผมก็คิดว่าเราก็สามารถแท็กทีมทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้คุณบุญยอดก็มาในห้องประชุมผมก็เดินออกนอกห้องประชุมได้นะครับคือเราทำหน้าที่มีคนรับไม้แทนได้ครับเราทำหน้าที่ไม่ห่วงว่ามีใครทิ้งหน้าเราทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนติดต่อคุณวัชระถ้ามีเรื่องราวต่างๆมีเรื่องที่อยากจะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเขาอยากติดต่อคุณวัชระเนี่ยติดต่อที่ไหนยังไงเราก็ต้องกราบขอบพระคุณครับแต่ท่านควรติดต่อผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของท่านก่อนยกตัวอย่างเช่นส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับที่ท่านเลือกท่านติดต่อไปเลยครับทุกพักเลยถึงทุกพักเอายกตัวอย่างในกรุงเทพนะติดต่อไปเลยครับติดต่อไปงานศพหาไม่เจอติดต่อไปงานบุญนะติดต่อไปงานทอดประปาการศึกษาบอกให้เขาไปบ้างติดต่อไปงานของชุมชนหมู่บ้านนะครับคือหรือไม่ได้ความเป็นธรรมนี่ผมพูดตามความตรงนะครับว่าถ้าท่านเกิดปัญหาที่ไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยท่านควรติดต่อถึงผู้แทนราษฎรของท่านก่อนยกตัวอย่างครับผมไปที่จังหวัดหนึ่งใกล้ๆกรุงเทพเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมมาช่วยเรื่องนี้ผมก็ยกมือไหว้ทั่วหมดแล้วบอกว่าพี่บอกสสในเขตของเขาก่อนถ้าสสในเขตของเขาไม่ทำแล้วค่อยมาบอกผม คือเมื่อท่านมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาสาตนอาสาตัวไปรับใช้และได้เงินเดือนจากท่านด้วยและกินเงินเดือนภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแสนกว่าบาทและนั่งเครื่องบินฟรีนะครับนั่งเครื่องบินฟรีทั้งประเทศนะครับกาแฟก็ฟรีทุกมื้อข้าวก็ฟรีทุกวันฉะนั้นใช้ผู้แทนของท่านก่อนนะครับถ้าท่านใช้ผู้แทนของท่านไม่ได้แล้วท่านค่อยมาบอกผมติดต่อไปที่ประชาธิปัตย์ก็ได้ถูกไหมครับเขียนจดหมายไปหาคุณวัชระที่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะถึงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวัชระเพชรทองครับ
อดีตสสประชาธิปัตย์และอนาคตก็น่าจะได้เป็นสสประชาธิปัตย์ต่อไปครับก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนครับถ้าใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านสบายใจในการเลือกตั้งแต่ว่าปัญหาคือว่าเราไม่มีเงินแจกพี่น้องประชาชนเราทำตามอุดมการณ์ที่ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเอางานมาแลกก็เอาตัวนำไปแลกวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัชระครับด้วยความเต็มใจครับสวัสดีครับ